นายเฟสครีเอชั่นร่วมกับโมเดิร์นไนทีวีเสนอรายการเปิดโลกอีคอมเมิร์ซ by อาจารย์โจทำอะไรอยู่ครับคุณหนึ่งครับขี่จักรยานค่ะอาจารย์ไม่ใช่เห็นถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปไปสิแหมถามได้กล้องมือถือมือถือกล้องใหม่เลยโอ้โหสวยมากเป็นไงครับความละเอียดเป็นไงบ้างครับ20กว่าล้านถ่ายมาเนี่ยนะถ้าจะเอ็กซเรย์เห็นรูปของคนข้างในโอ้โหแบบวิ้งเลยวิ้งมีแอปเยอะมากเลยค่ะอาจารย์โอ้โหภูมิใจภูมิใจมากเพิ่งซื้อมาเพิ่งซื้อมานะครับกว่าจะซื้อได้นะถามเพื่อนไปเดินตลาดนัดไปเดินคลองถมไปเข้าห้างถามในพันทิปไปเซิร์ชใน Google เดินบุกภูเขาข้ามทะเลไปแล้วก็ไปดูนะจันสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดเลิศที่สุดแต่เพื่อนนะบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดเสมอไปนะแล้วครับแต่ก็เหนื่อยนะจันไปเนี่ยร้อนก็ร้อนฝนก็ตกรู้ไหมครับคุณหนึ่งครับในยุคนี้เราไม่ต้องไปเหนื่อยขนาดนั้นแล้วนะครับในยุคนี้เราสามารถที่จะเข้าไปแค่เว็บไซต์เดียวแล้วสามารถเช็คราคาได้เลยว่ามีขายอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่สเปคเดียวกันเด๊ะเลยอาจารย์แล้วทำไมเพิ่งมาบอกซื้อมาแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าในยุคนี้ยุคอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับแล้วรายการของเรารายการอะไรครับเปิดโลกอีคอมเมิร์ซบายอาจารย์โจเราต้องมีอะไรใหม่ๆมาให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับอ้าวเราสวัสดีท่านผู้ชมกันหน่อยดีไหมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมเองก็คงจะมีปัญหาเหมือนดิฉันเหมือนกันก็คือว่าอยากจะซื้ออะไรถามเพื่อนแล้วถามคนรู้คนนี้ก็แล้วมั่นใจถามมา 4-5 ร้านแล้วก็ตัดสินใจซื้อบางทีก็ต้องเหน็ดเหนื่อยขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้หมุนเวียนไปแบบนี้เพื่อที่จะไปเช็คราคาวันนี้อาจารย์บอกว่ามีเว็บไซต์ที่ช่วยให้ประหยัดเวลาไม่ต้องเหนื่อยด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยน่าสนใจมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับใช้เวลาแค่1หรือ2นาทีเช็คได้เลยที่คุณหนึ่งใช้เวลาไปเป็นวันเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เวลาแค่นาทีเดียวแต่ว่าดิฉันไม่มีความรู้ไม่ใช่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเรามีอะไรใหม่ๆมานำเสนออยู่เสมอเลยวันนี้ภูมิใจเสนอมากเลยนะคะแต่ว่าเว็บไซต์เขาชื่ออะไรอะคะครับ pricea.com 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 หลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ช่วยพาไปหน่อยเถอะแน่นอนครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของเขาเลยอยู่แถวนี้เหรออยู่แถวนี้ครับงั้นเราไปกันเลยนะครับไปเลยครับไปครับครับคุณหนึ่งครับดูนี่ครับคือไพรซ่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ไพรซ่าเนี่ยนะครับมีไอเดียยังไงนะครับผมนัดกับทางเจ้าของไพรซ่าอาจารย์รู้จักเขาด้วยใช่แล้วครับรายการของเรารายการอะไรครับเปิดโลกอีคอมเมิร์ซบายอาจารย์โจเรานัดไปเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วอ้าวมาแล้วครับคุณไวสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของของไพรซ่านะครับซึ่งเป็นเว็บที่เดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับว่ามีทีเด็ดอะไรสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตของเราครับมาถึงที่แล้วไปกันเลยค่ะมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับแล้วพอเรามานั่งคุยกันนะคะกับผู้ก่อตั้งไพรซ่าใช่แล้วแล้ววันนี้ถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราจนจบรับรองรู้แน่ว่าไพรซ่าคืออะไรมีประโยชน์กับเรายังไงรับรองว่าทุกเพศทุกวัยทุกคนที่ชมอยู่ใช้ใกล้ตัวใช้ได้มีประโยชน์แน่นอนคุณไวไพรซ่าคืออะไรคะนึกง่ายๆครับไพรซ่าไพรซ์ก็คือแน่นอนคือราคาใช่ไหมครับนะครับซ่าก็คือในแง่ว่าซูซ่าเหมือนเป็นพราซ่าซูซ่าต้องอาจารย์เลยครับแล้วไพรซ่าเนี่ยแบบว่ามันเกิดขึ้นมาโดยไอเดียของคุณไวเลยใช่ไหมครับที่มาที่ไปครับก็เอางี้ก่อนว่าไพรซ่าคืออะไรไพรซ่าเราเป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้าออนไลน์นะครับเปรียบเทียบราคาสินค้าออนไลน์ครับโอเคนะครับยังไงครับครับก็คือแน่นอนเวลาคนอยากจะซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งเขาก็ต้องคิดละเอ๊ะจะซื้อสินค้าตัวนี้จากร้านค้านี้จากร้านค้านี้ดีไหมหรือว่าซื้อจากอีกร้านค้านึงดีถ้าเวลาเราเดินห้างเราอาจจะต้องเดินเปรียบเทียบ
แต่ละที่หลายที่นะเหมือนที่คุณหนึ่งทำอยู่ตอนนี้นะครับเธอจะตะเวนไปทั่วเลยนะครับที่ตลาดนัดทุกทีใช่เลยครับแต่ในโลกออนไลน์มีวิธีง่ายกว่านั้นโดยใช้บริการของไพซ่านะครับไพซ่าทำงานยังไงลองอธิบายให้มันชัดเจนนิดนึงว่าเราไปเอาข้อมูลอะไรไปทางไหนครับหน้าที่อย่างนี้ง่ายๆเลยครับคนอาจจะคุ้นเคยเวลาเราอยากจะหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งจะเข้าไปค้นหาบนเครื่องมือค้นหาพิมพ์ค้นหาอะไรท็อปปิกที่เขาอยากจะสนใจเหมือนกัน คนเข้ามาที่ไพซ่าพิมพ์เลยว่าสินค้าที่เขาสนใจอยากจะซื้อคืออะไรพิมพ์ชื่อไปเลยโทรศัพท์พิมพ์ชื่อโทรศัพท์ iPhone ใช่แล้วยังไงคะหลังจากที่พิมพ์เข้าไปดิฉันพิมพ์คำว่าโทรศัพท์อะไรมันจะเกิดหน้าที่ของเราไพซ่าเราจะไปค้นเลยจากร้านค้าออนไลน์ชั้นนำในไทยว่าแต่ละที่ขายกันที่ราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเจ้าไหนน่าเชื่อถือบ้างมานำเสนอเปรียบเทียบให้เห็นเลยรุ่นนี้รุ่นนี้พอผมบอกว่า iPhone 5ปั๊บออกมาเลย19เลย19เจ้านี้ขายอยู่กี่หมื่นกี่หมื่นกี่หมื่นเปรียบเทียบราคาได้เลยไม่ต้องเข้าทีละเว็บทีละเว็บอย่างนี้ไม่ต้องใช่ครับก็คือเข้ามาดูพร้อมเลยทีเดียวใช่ถูกต้องมาจากหลายแหล่งเลยครับใช่มาจากหลายแหล่งเลยฮะโอ้โหอย่างนี้ผมก็ดูแค่นาที2นาทีรู้เลยกดคลิกเดียวปุ๊บเปรียบเทียบราคาปุ๊บเราเปรียบเทียบมาให้เลยอาจารย์ถึงจุดนี้อดสงสัยไม่ได้เลยว่าความคิดดีๆแบบนี้การมองช่องทางเห็นโอกาสแบบนี้มายังไงคะในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกครับลองย้อนกลับไปตอนนั้นหลังจากจบมาคือเราก็ยังไม่ได้เริ่มเลยนะเราคุยกันก่อนนะครับจบมาได้สักปีหนึ่งเราเริ่มเฮ้ยเราเห็นโมเดลนี้ละเฮ้ยเราเห็นที่เมืองนอกเขาทำระบบเป็นแบบเปรียบเทียบราคาเฮ้ยเขามีไทยเฮ้ยเมืองไทยมันมีแต่อีคอมเมิร์ซนะมันเพิ่งเกิดแต่ยังไม่มีตัวระบบบริการแบบนี้ที่จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ง่ายๆเยี่ยมเลยใช่ไหมครับเราเห็นไอเดียเพราะฉะนั้นเรามาทำกันเลยแล้วกุญแจอะไรที่มาไขให้เราประสบความสำเร็จหรือว่ามีคนมาใช้เราเยอะกุญแจอะไร คือคนเข้ามาใช้เราเยอะก่อนหรือว่าร้านค้าเข้ามาเยอะก่อนหรืออะไรกันแน่ครับมันเหมือนกับไก่กับไข่ครับครับก็คือว่าระบบของเราคือเราต้องการช่วยให้คนสามารถเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าเยอะๆได้ต้องมีร้านค้าก่อนสิต้องมีร้านค้าเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่มีร้านค้าก็ไม่มีคนเข้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราผมเป็นคนไปคุยกับร้านค้าเลยคุยกับร้านค้าไปคุยเลยว่าเราจะมีระบบแบบนี้นะเราต้องการที่จะช่วยโปรโมทดึงคนเข้าสู่ร้านค้าคุณได้เยอะมากขึ้นช่วยทำยอดขายได้เยอะมากขึ้นเอาไหมครับมีคนที่มาใช้สักกี่คนตอนนี้ตอนนี้มีคนผู้ใช้เดือนหนึ่งมากกว่า4ล้านคนต่อเดือน4ล้านโอ้ยประสบความสำเร็จสุดยอดนะครับ4ล้านคนเป็นผู้ซื้อผู้ขายละคะผู้ขายมีเป็นพันเจ้าครับเป็นพันสิ่งที่ผู้ซื้อเห็นในการเข้าไปช้อปเป็นพันร้านแบบนี้เขาจะได้เห็นอะไรเขาจะมีโปรโมชั่นที่ถูกกว่าเดินข้างนอกไหมล่ะเพราะไม่งั้นก็เดินช้อปข้างนอกก็เพลินกว่าเหมือนกับว่าราคาส่วนใหญ่ที่เขาจะไปเจอเนี่ยถูกกว่าไปซื้อที่ห้างหรือไม่มีอะไรดีกว่าแน่นอนถามว่าทำไมคนต้องช้อปสินค้าออนไลน์ใช่เออนะครับหนึ่งง่ายๆเลยมันสบายซื้อตอนไหนก็ได้ไม่ต้องเสียค่ารถขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถเมล์ใช่สะดวกซื้อที่ยังไงก็ได้ใช่สองคุณไม่ต้องเดินทางไปเองเดี๋ยวเขามาส่งให้ถึงบ้านสินค้าก็จัดส่งมาให้ใช่เห็นไหมเห็นไหมสามโปรโมชั่นปัจจุบันร้านค้าแต่ละเจ้าครับทำโปรโมชั่นกันลดเต็มที่แบบรุนแรงเลยมีส่วนลดแล้วพอโปรโมชั่นที่เว็บนั้นปั๊บก็จะมาโปรโมชั่นในไพซ่าด้วยถ้าเราเป็นคนที่จะเข้ามาในไพซ่าเราจะอุ่นใจกับทีมงานคุณภาพที่เขาดูแลเราได้แค่ไหนใช่แล้วรบกวนคุณไวพาชมหน่อยนะคะมีการกำหนดเวลาไหมครับว่าโปรโมชั่นนี้จะจบภายในกี่ชั่วโมงหรือว่าแล้วแต่ร้านค้าผมถามในมุมของท่านผู้ชมอีกเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะแล้วมาซื้อผ่านไพซ่าเนี่ยรู้ได้ไงว่าของพวกนี้มีคุณภาพหรือว่าส่งตังค์ไปแล้วเนี่ยเขาจะส่งของให้หรือเปล่าไม่รู้ว่าโอ้เป็นเว็บอะไรก็ไม่รู้ไพซ่าแนะนำมาแล้วปรากฏว่าส่งทางมาหายเงียบเลยเงี้ยมีไหมมีการกันกองไหมขั้นตอนแรกนะครับคือเรามีทีมขายนะครับที่เราจะคุยกับร้านค้าแต่ละเจ้านะครับถ้าเขามีตัวตนที่ชัดเจนเขามีที่มีตัวตนชัดเจนใช่ไหมครับเราก็จะคัดในระดับหนึ่งนะครับในส่วนที่สองที่สำคัญเช่นกันคือเรามีระบบให้ผู้ซื้อกลับมาเขียนรีวิวรีวิวฟีดแบ็กใช่ถ้าร้านค้าไหนที่ให้บริการดีสั่งไปเสร็จปุ๊บมีสินค้าส่งมาตามกำหนดได้ของถูกต้องคนก็จะมาเขียนรีวิวได้มาชมเชยเลยวันนี้ถือว่าโตในระดับถ้าจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีการเปรียบเทียบราคาเนี่ยเราอันดับไหนหรือว่าเป็นไพซ่าอยู่อันดับไหนของเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาโอเคในเมืองไทยเวลาจัดอันดับเว็บไซต์เขาจะใช้ตัวหนึ่งที่เรียกว่า TrueHit ถูกต้องใช่ไหมครับอันดับใน TrueHit ของเว็บไซต์
ที่เป็นทางด้านอีคอมเมิร์ซเราอยู่อันดับที่5อันดับ5ของประเทศไทยของประเทศไทยในกลุ่มอีคอมเมิร์ซแล้ว2มุมนี้ทำให้ไพรซ่าเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับอยากจะบอกอะไรประเทศไทยไหมครับว่าประเทศไทยทำไมต้องมาใช้ไพรซ่าทุกวันนี้นะครับในมุมมองของผู้ซื้อนะครับแน่นอนคือมีไพรซ่าขึ้นมาเราจะช่วยให้เวลาคุณจะซื้อของสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณจะไม่เสียโอกาสแทนที่จะไปซื้อกับร้านค้าที่เจ้านี้ไม่รู้เจ้านี้ขายแพงไม่เสียหน้าหรอกที่อาจารย์ยอมไม่ได้เลยเสียเงินไม่ว่านะครับเพราะฉะนั้นในแง่ผู้ซื้อแน่นอนเราช่วยให้เปรียบเทียบราคาเจอเจ้าที่ถูกใจครับนะครับในอีกแง่หนึ่งนะครับร้านค้าพอร้านค้าสามารถที่จะมีคนเข้าไปเลือกซื้อออนไลน์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะตั้งตัวได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยประเทศเราได้เยอะคือในการเปิดร้านค้าออนไลน์เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำก็ได้ถูกต้องไหมเป็นอาชีพเสริมใช่เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาช่วยให้เขาสามารถที่จะตั้งตัวได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากถ้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นธุรกิจไปได้ดีเขาต้องทำอะไรเขาจ้างคนเพิ่มก็สร้างงานเกิดการจ้างงานด้วยจ้างงานได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำไพรซ่าขึ้นมาแล้วเราอยากให้เป็นคือเราอยากให้ไพรซ่าเนี่ยช่วยดึงคนมาซื้อออนไลน์เยอะๆพอคนมาซื้อออนไลน์ยิ่งเยอะร้านค้าบนออนไลน์ก็โตยิ่งขายดียิ่งแข็งแกร่ง GDP ประเทศเพราะฉะนั้นผมมองว่าก็เราช่วยให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาบนออนไลน์ช่วยให้เขาโตไปกับเราหน้าที่ของเราคือทำให้เขาโตเราจะได้โตตามค่ะอาจารย์อาจารย์สงสัยอย่างนึงมั้ยคะขออนุญาตถามไม่โกรธนะคะครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบราคากันตั้งหน้าตั้งตาเปรียบเทียบราคาของที่ถูกที่สุดจะเป็นของที่คนซื้อมากที่สุดมั้ยคะแล้วคุณภาพมันจะตามราคาที่ถูกไปมั้ยหรือบางคนอาจจะไม่ได้อยากได้ของที่ถูกที่สุดแต่ของที่ตัวเองพอใจมากที่สุดเป็นยังไงคะจากประสบการณ์ที่ดีหรือเปล่าโอเคหรือว่าต้องไงครับต้องบอกว่าอย่างงี้ร้านค้าที่เข้ามาลงโปรโมทกับในเว็บไซต์เรานะครับถึงแม้จะเป็นร้านค้าที่ขายแพงแต่เขาก็อยากจะโปรโมทกับเราเหตุผลเพราะว่าเวลาคนเข้ามาที่เว็บไซต์เราสิ่งที่เขาเปรียบเทียบนอกจากเปรียบเทียบราคาแล้วเขายังเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเรื่องแบรนด์เอ๊ะร้านนี้เป็นร้านที่เขารู้จักไหมหรือมันมีบริการเสริมอื่นๆมาแต่ว่าที่สำคัญนะอาจารย์มีร้านไหนห้างไหนไหมที่เดินกันวันละ 4-5 ล้านคนนั่นน่ะสิที่นี่มีที่ไพรซ่าใช่ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นราคาไม่ใช่คำตอบนะครับ เรื่องของเซอร์วิสเรื่องของความน่าเชื่อถือยังเป็นคำตอบด้วยใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยวันนี้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะไหนๆมาถึงแล้วเขามีการทำงานกันอย่างขมักขม้นกันอย่างแข็งมากแล้วการทำงานแบบเว็บไซต์ใช่เด็กรุ่นใหม่เขาทำกันยังไงแล้วถ้าเราเป็นคนที่จะเข้ามาในไพรซ่าเราจะอุ่นใจกับทีมงานคุณภาพที่เขาดูแลเราได้แค่ไหนใช่แล้วรบกวนคุณไวพาชมหน่อยนะคะพาชมกันหน่อยนะครับครับผมทีมนี้คือแรกเลยคือทีมในส่วนของเราเรียกว่าทีม Account Executive คือดูแลร้านค้าดูแลร้านค้านะครับสมมุติร้านค้าอยากจะมาขายสินค้าบนไพรซ่าครับนะครับเขาต้องทำยังไงทีมขายเราจะไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเขาไปถึงที่ใช่ครับเราก็จะคุยสินค้าเขาเป็นสินค้าประเภทนี้จะลงโปรโมทกับเราต้องทำยังไงบ้างวิธีการเป็นยังไงไม่ว่าจะขายรถยนต์ไม่ว่าจะขายพลอยจะขายมือถือก็มาที่ทีมนี้ก่อนครับผู้ที่เป็นคนขายเนี่ยจะเอาร้านมาฝากจะให้ทำโปรโมชั่นให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงอ่ะนั่นน่ะสิเนาะแล้วแบบยังไงล่ะทำไงถึงจะอยู่ได้เพราะว่าเราก็มีทีมงานเยอะนะเรามีรายได้จากตรงไหนคะหลายสิบชีวิตนะใช่ไหมครับอย่างที่ผมแนะนำก็คือเรามีหน้าที่ดึงคนสนใจเข้ามาคือผู้ซื้อนะครับหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเราดึงผู้ซื้อมาเสร็จปุ๊บเราต้องส่งให้ผู้ขายแล้วส่งไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาซื้อของกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีในการทำรายได้ของเราคือเราคิดค่าโฆษณาจากร้านค้าที่เราช่วยทำยอดขายให้กับเขานะครับผมกำลังมองเห็นวัฒนธรรมแบบใหม่นะครับแบบใหม่ก็คือว่าเราจะถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราไว้ตลอดเวลาแล้วไปเดินที่ไหนก็ตามไปกดไพรซ่าขึ้นมาเปิดเว็บไซต์ไพรซ่าขึ้นมาแล้วเช็คราคาดูว่าชิ้นนี้น่าจะซื้อหรือไม่ถ้าเกิดราคาถูกหรือว่าคุณภาพดีตามที่ต้องการถึงจะซื้อต้องบอกว่าตอนนี้ทราฟิก4ล้านคนที่เข้ามาบนเว็บไซต์ไพรซ่าในไทยประมาณเกือบครึ่งมาจากมือถือเอ็นมาเอ็มคอมเมอร์สของอาจารย์ต้องบอกว่าเกือบขึ้นมาจากมือถือแล้วใช่แล้วนะครับแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะนะครับแนวโน้มเป็นไงคะอาจารย์ในฐานะอาจารย์เป็นกูรูด้านอีคอมเมิร์ซของเมืองไทยเนี่ยค่ะครับไม่ต้องอะไรครับเรื่องของมือถือเนี่ยอย่างที่พวกเราเดินทางไปไหนก็ตามจะขึ้นรถไฟฟ้า BTS หรืออะไรก็ตามจะเห็นว่าคนใช้มือถือเป็นสังคมก้มหน้าค่ะนั่ง
เห็นไหมครับมายุคใหม่อีกแล้วนะครับใช้ของก้มหน้าก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยประกาศไปแล้วว่าข้อหนึ่งใช้จากมือถือแล้วใช่ไหมครับแปลว่าอะไรในอนาคตอะไรที่สอดคล้องกับมือถือนะครับจะเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สำคัญช็อปกันได้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมอาจารย์ทำให้เราคิดว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตยังมีเท่าไหร่คะสมมติรีเทลทั่วประเทศไทยเนี่ยมัน 100% การที่เรายังเห็นโอกาสนะในการที่จะซื้อทางอีคอมเมิร์ซหรือว่าการเปรียบเทียบราคาของไพรซ่าของเราเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายของทั่วไปอะคะต้องบอกว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยหรือในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเองก็ตามยังมีโอกาสโตอีกเยอะมากทำไมถึงมีโอกาสโตถามว่าเยอะมากเทียบจากอะไรเทียบจากอย่างนี้ครับเขามีตัววัดนะครับก็คือมองมูลค่าของตลาดรีเทล value โดยรวมนะครับสมมุติเป็น 100% นะครับมูลค่าของการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซที่เป็น B2C ในไทยตอนนี้ยังไม่ถึง 1% ยังไม่ถึง 1% ของ B2C คืออะไรก็คือว่าเป็นค้าปลีกนี่แหละใช่ไหมครับที่เราค้าปลีกให้กับคอนซูเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดของอีคอมเมิร์ซยังไม่ถึง 1% แปลว่ามันต้องโตเยอะมากยังมีโอกาสโตเยอะต้องลองเทียบกับจีนหรือว่าญี่ปุ่นนะครับจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยมูลค่าของการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซเมื่อเทียบกับรีเทลนะครับอยู่ประมาณสัก 10-20% 10-20% เพราะฉะนั้นลองเทียบกันดู 1% กับ 10-20% แปลว่าเมืองไทยจะโตได้อีกอย่างน้อย 10-20 เท่าต้องซึ่งยังไม่จบนะครับถ้าเกิดวันนึงโตไปอีกใช่มั้ยครับเรียกว่าอีกเยอะมากๆโอกาสที่เยอะมากๆนะครับก็ยังมีโอกาสในเรื่องอีคอมเมิร์ซเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คนที่มองเห็นโอกาสก็จะสามารถประสบความสำเร็จและเห็นช่องทางรวยได้ต้องบอกเลยว่าคุณไวเนี่ยอายุน้อยมากใช่แล้วแต่ว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เรียกว่าน่าพอใจมากเลยเออก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะใช่แล้วครับตรงนี้อาจารย์มองเห็นคุณไวอนาคตเขาจะร่ำรวยประสบความสำเร็จคืออย่างนี้ครับคนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกเราเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศรวมถึงสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบไม่จำกัดด้วยคือสามารถขยายได้เท่าที่เราต้องการเลยเพราะว่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะหมู่บ้านนี้หรือว่าห้างนี้เพราะว่าในอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศสามารถเข้ามาได้รวมทั้งต่างประเทศด้วยนะครับนี่คืออนาคตของคุณไวครับอาจจะตามเศรษฐีระดับโลกก็มาติดๆเลยนะครับในอนาคตนี้นะครับวันนี้นะคุณผู้ชมได้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าโอกาสยังมีอีกแล้วก็ความสำเร็จเป็นของคนที่เห็นโอกาสเหล่านั้นเสมอนะคะวันนี้ดีใจด้วยภูมิใจถึงแม้จะล้มลุกมาเยอะแต่วันนี้ยืนได้และอนาคตก็ยังอีกไกลขอบคุณคุณไวนะคะไวประสบความสำเร็จแหมอาจารย์ถ้าคุณผู้ชมดูนะคะวันนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะปฏิเสธเลยว่าเราเองก็สามารถจะหาโอกาสจากอีคอมเมิร์ซได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีช่วงของคนที่แต่ละคนสามารถจะประสบความสำเร็จได้ใช่แล้วผ่านทางอะไรคะอาจารย์ ebay.com รวยได้ด้วย ebay เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะครับจากปกติเรามีรายได้เฉพาะเงินเดือนเรากินเงินเดือนรายได้เรามีจำกัดเรามีครอบครัวมีลูกใช่ไหมครับพอหลังจากที่เราทำมาเนี่ยมาระยะหนึ่งเรารายได้เรามากขึ้น